สวัสดีเช้าวันอาทิตย์จากออสเตรียยุโรปค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้นะคะมีแดดออกแล้วนะคะแล้วก็หิมะก็หยุดตกแล้วเนาะตอนนี้นะคะแต่ข่าวว่าอุณหภูมิคืนนี้นะคะจะติดลบถึง 12-13 องศาเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนาะเดี๋ยวจักหน่อยเนาะเมจ๋าจะไปเอาหิมะออกจากผักนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองตัดกิ่งผักแพลวที่ป้าป๋าคุมผ้าให้เมื่อวานเนาะเอามาปักชำไว้ในน้ำนะคะให้เขางอกรากนะเพราะว่าแม่จ๋าเคยเฮ็ดหลายเทื่อแล้วนะคะแบบว่าเอาไว้ในบ้านหรือไว้นอกบ้านนู่นนี่นั่นคือแม่จ๋าลองหลายเทื่อแล้วคือเขาไม่รอดเนาะก็เลยแบบปีนี้นะคะแม่จ๋าจะลองตัดกิ่งของเขามาปักชำในน้ำให้งอกรากเพื่อพยุงให้เขาได้รอดพ้นหนาวนาวนะคะเพื่อว่าถ้าเขาออกรากนะคะในการใส่น้ำเนาะเขาก็จะได้เอาไปลงดินปลูกนะคะเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างจะหาพันธุ์ผักแพวยากเนาะร้านที่เขาเจ้าเคยเอามาขายก็คือว่าไม่มีนะคะปีนี้ไม่มีนะโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมื้อนี้แม่จ๋าจะเอามาให้เบิ่งเนาะเพราะว่าคลิปที่แม่จ๋าเฮ็ดเปิดของขวัญในวันเกิดของน้องอเล็กแล้วก็ครบรอบวันแต่งงานของแม่จ๋านะคือป้าป๋าซื้ออะไรให้แล้วก็มีคุณผู้ชมแอบเห็นนะคะว่าถุงที่แม่จ๋าเปิดออกมาก็คือว่าจะเห็นอันนี้แวบๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าแม่จ๋าบ่ได้เปิดให้เบิ่งในมือนั่นนะคะแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าอะไรยังไงนะคะซื้อที่ไหนแบบไหนยังไงอยากดูอันนี้เดี๋ยวแม่จ๋าก็จะเอามาให้ดูเนาะก็เป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าใบเล็กๆนะคะของ MCM เนาะนี่ก็กระเป๋าก็จะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่จ๋าจะให้ดูข้างในเนาะก็อันนี้ข้าเจ้าก็จะมีป้ายมาให้มีสายสั้นแล้วก็สายยาวนะคะมีอะไรอีกในนี้มีการ์ดอันนี้เป็นราคานะคะคุณผู้ชม950นะคะราคา950เนาะอันนี้เราซื้อช็อปที่อินสปุกนะคะเมืองอินสปุกออสเตรียเนาะแถวบ้านเราตรงนี้คือไม่มีนะคะจะมีช็อปที่อินสปุกนะคะแล้วก็อันนี้จะใบเสร็จในการซื้อนะคะป้าจ่ายไป950นะคะสำหรับใบนี้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็มาดูข้างในกันนะคะว่าอะไรยังไงนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใช้แม่จ๋าก็เลยไม่เอาป้ายออกเนาะเอาไว้ก่อนเนาะสำหรับการเปิดกระเป๋าใบนี้ก็คือว่าปุ่มอันนี้นะคะสองข้างซ้ายขวาก็คือดันเข้ามาอย่างนี้แตะนิดนึงเขาก็จะเปิดนะคะแล้วก็เวลาปิดนะคะก็จะมีช่องตรงนี้นะคะแล้วก็นี้ก็คือปิดเข้าไปเลยธรรมดาแบบนี้นะคะนี่เขาก็จะเลื่อนล็อกของเขานะคะข้างในนะคะก็จะมีสายยาวนะคะสายยาวปรับระดับได้มี1 2 3 4 5 6 7มี7รูนะคะก็สะพายข้างแบบนี้เนาะโอเคเสร็จแล้วทีนี้ข้างในเขาจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะคะช่องเล็กตรงนี้ใส่อะไรได้บ้างอันนี้เป็นโน้ต Samsung Note 20นะคะ20 Plus ใส่ไม่ได้นะคะแม่จ๋าลองเอาเคสออกนะคะแล้วก็จะลองใส่ให้ดูเนาะว่าจะใส่ได้ไหมนะคะถ้าไม่มีเคสเพราะว่าเคสเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่เนาะอันนี้ก็คือเครื่องที่แม่จ๋าทำหล่นทำแตกนะคะนี่เดี๋ยวแม่จ๋าจะลองใส่ดูนะคะถ้าเกิดไม่มีเคสจะใส่ได้ไหมนะคะบ่มีเคสก็ใส่บ่ได้นะคะพี่น้องใส่ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นรุ่นอื่นน่าจะถ้าเป็น iPhone แม่จ๋าคิดว่าใส่ได้นะคะแต่ว่าเป็นโน้ตของแม่จ๋านี่คือใส่ไม่ได้นะคะข้างในนะคะก็จะมีช่องเล็กๆตรงนี้อีกช่องหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีเป็นซิปตรงนี้นะคะอันนี้เขาก็จะมีซองมาให้เนาะ
น่าจะเป็นซองบัตรซองการันตีอะไรนี่แหละรหัสโค้ดอะไรประมาณนี้นะคะนี่เนาะประมาณนี้นะคะการ์ดเขานะประมาณนี้นะคะและจะใส่อะไรยังไงเดี๋ยวแม่จ๋าจะลองใส่กระเป๋าใบยาวนะคะที่แม่จ๋ามีอยู่เนาะอันนี้เป็นกระเป๋าใบยาวที่แม่จ๋ามีอยู่กระเป๋าสตางค์ใบยาวเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะลองใส่ให้ดูนะคะใส่ได้ไหมถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าถ้าใส่ตั้งไม่ได้นะคะปิดไม่ได้ก็ต้องใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ได้นะคะจะแน่นพอดีแล้วก็ปิดได้พอดีนะคะและถ้าเป็นใส่โทรศัพท์ด้วยได้ไหมมาดูไม่มีเคสนะคะใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะถ้าไม่มีเคสก็ใส่ได้เนาะและก็แม่จ๋าคิดว่าน่าจะใส่แป้งพับได้นะคะ1ตลับแล้วก็ลิปสติกเล็กๆนะคะ1แท่งนะคะน่าจะใส่ได้นะคะแล้วก็ถ้าจะใส่แนวตั้งก็คือไม่ได้นะคะโทรศัพท์ของแม่จ๋านี่ใส่แนวตั้งแบบนี้ไม่ได้นะเออแต่ถ้าแบบนี้คือได้นี่ถ้าเราจะเอาแป้งตลับลิปสติก1แท่งใส่ตรงนี้ไม่จ๋าคิดว่าได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าข้างในเราเปลี่ยนเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะไม่จ๋าคิดว่าข้างในเขาก็ค่อนข้างที่จะจุได้เยอะเหมือนกันนะคะใส่กุญแจรถใส่กระเป๋าสตางค์ใบสั้นโทรศัพท์2เครื่องไม่จ๋าคิดว่าใส่ได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีถุงตรงนี้ให้เหมือนกันนะคะมีกระเป๋าด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มื้อนี้หลายคนถามเข้ามาว่าเอ๊ะจะกลับไทยไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงมีแผนยังไงนะคะก็คือว่าไม่ได้มีแผนว่าจะตั้งใจไปเที่ยวนะคะก็คือว่ามีธุระที่จะไปทํานะคะที่เมืองไทยเนาะก็เลยกําลังคิดว่าวางแผนที่จะกลับไทยนะคะก็น่าจะสักช่วงสักช่วงประมาณช่วงเมษานะคะที่เราจะเดินทางเนาะคิดว่านะคะตอนนี้ก็คือยังดูตั๋วไม่ได้ดูได้อยู่แต่ว่าคือยังค่อนข้างแพงอยู่เนาะก็เดี๋ยวเราจะดูตั๋วช่วงหลังปีใหม่อีกทีนึงนะคะว่าจะได้ตั๋วไหมยังไงนะคะส่วนรายละเอียดนะคะจะกลับยังไงกลับนานไหมเดี๋ยวแม่จ๋าจะเล่าให้ฟังนะคะและไปครั้งนี้จะไปทําอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือที่แรกเฮาบ่มีแผนว่าจะกลับเมืองไทยกันนะคะในช่วงนี้นะคะหรือว่าในช่วงเทศกาลที่เมืองไทยก็คือว่าเราจะไม่กลับนะคะแต่ว่าที่นี่ก็เลยมีเหตุที่ว่าจะให้กลับนะคะแต่ว่าก็คือยังไม่ชัวร์ว่าจะได้กลับไหมนะคะถามว่าทําไมเพราะว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยคือแม่จ๋าโทรกลับบ้านเนาะแล้วทีนี้พ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่าแกนะถามหลานชายนะคะก็คือลูกชายของเรานี่แหละนะคะถามหลานชายหลานชายเขาบอกว่าเขาอยากจะบวชพระนะคะแล้วก็ทีนี้เพราะว่าอายุเขาเนี่ยครบที่จะสามารถบวชพระได้แล้วนะคะและทีนี้คือเมษาปีเนี้ยคือเขาจะต้องไปรับการเกณฑ์ทหารนะคะอายุเขาครบแล้วนะคะจะต้องรับการเกณฑ์ทหารทีนี้พ่อก็เลยมีความคิดว่างั้นก็คืออยากจะให้เขาบวชเลยนะคะคือเขาจะบวชก่อนหรือบวชหลังเกณฑ์ทหารก็ได้เกณฑ์ทหารเขาเนี่ยก็คือจะเกณฑ์วันที่6หรือวันที่7ประมาณนี้นะคะเดือนเมษานะคะแล้วทีนี้นะคะก่อนหน้านี้คือว่าแม่จ๋าน่ะก็ได้คุยกับป้าแล้วว่าเราก็มีแผนที่จะกลับไทยประมาณสักช่วงเดือนมีนาแต่นี่ก็เลยว่าขันลูกชายเขาจะ
คัดเลือกทหารแม่จ๋าก็เลยคุยกับป้าป้าว่างั้นก็คือขอเลื่อนไปใกล้ๆวันที่เขาจะคัดเลือกทหารนะคะเพื่อที่จะได้ไปดูเขาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยคุยกันคร่าวๆไว้แบบนี้แต่ทีนี้เมื่อวานเมื่อก่อนนะคะพอคนก็เลยบอกว่าไหนๆแล้วก็คืออยากให้เขาบวชเลยนะคะแต่ว่าได้ฟังแบบนี้แล้วแม่จ๋าก็รู้สึกแบบบ่ค่อยจะแบบอีหยังบ่ค่อยอยากจะตื่นเต้นอีหยังสักเท่าไหร่กับเรื่องนี้นะคะกับข่าวที่ว่าเขาอยากจะบวชเนาะก็เลยถามพ่อไปว่าให้ไปถามหลานเบิ่งว่าหลานอยากบวชอยู่บ่เพิ่นว่าเพิ่นถามแล้วว่าเขาอยากบวชก็เลยว่าถามนี่คือถามให้เขาตอบด้วยความสมัครใจอย่าไปบังคับอย่าไปว่าอายุครบที่จะบวชพระได้แล้วให้บวชเด้อให้บวชนู่นนี่นั่นอีหยังคืออย่าไปชี้แนะอย่าไปบังคับเขาคือในความคิดของแม่จ๋าคือว่าถ้าเขาอยากบวชให้เขามาบอกเราเองว่าเขาอยากจะบวชเขาพร้อมแล้วที่จะบวชอันนั้นมันจะดีกว่าแต่ว่าที่นี่คือแม่จ๋าคิดว่าคือตาน่ะพ่อของเราเนี่ยเพิ่นก็สิไปถามหลานก็บวชหยังประมาณนี้หรือจะไปเว้าไปบังคับเขาบอกคือหยังประมาณเนี่ยคือถ้าเขาไม่สมัครใจที่จะทําอย่าไปถามอย่าไปอะไรเขาเลยให้เขาถามให้เขาพูดให้เขาบอกเราเองว่าเขาต้องการที่จะบวชนี่แหละแม่จ๋าก็เลยบอกกับพ่อไปแบบนี้นะคะทีนี้พ่อเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นก็บ่ได้บังคับแค่เพิ่นถามแล้วหลานก็บอกว่าอยากบวชแล้วทีนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมื้อหลังหลานโทรมาอีกคือแบบหลานเพิ่นน่ะตอนนี้ก็ไปทํางานกรุงเทพเนาะเพิ่นบอกว่าถ้าหลานโทรมาเดี๋ยวเพิ่นจะถามใหม่ว่าจะบวชบ่แท้ๆบ่หรือหยังน่ะจะถามใหม่ทีนี้แม่จ๋าก็เลยว่าถามก็ถามไปแต่ว่าอย่าไปบังคับเขานี่แหละในความคิดของแม่จ๋านะคะที่นี่ในความที่แม่จ๋าก็บ่ไว้ใจตาเนาะก็เลยส่งข้อความไปถามถามป้าถามหน้านะคะถามพี่น้องเจ้าของในครัวเจ้าของนี่แหละว่าให้ซอยถามหลานเบิ่งว่าเขาอยากบวชแท้อยู่บ่หรือจังไหนหรือว่าตาไปบังคับไปหยังเขาบ่ถ้าเขาว่าบ่ก็คือบ่อย่าไปบังคับอีหยังเขานะคะแม่จ๋าก็วังสิเนาะแล้วทีนี้หมดหน้าบนยังเขาก็ตอบก็มาว่าก็คือถามแล้วเขาก็ว่าเขาอยากบวชนะคะเขาอยากบวชทีนี้พ่อบอกว่าอยากบวชแล้วแม่จ๋าก็เลยไปบอกกับพ่อนะคะถึงความประสงค์ความตั้งใจของแม่จ๋าเลยแต่ไหนแต่ไรเลยว่าถ้าลูกชายเขาจะบวชเนี่ยคือว่าคือแม่จ๋านะสมัยก่อนเนาะแม่จ๋าอยากบอกว่าแม่จ๋าเนี่ยติดฟังเทศของพระอาจารย์บุญเสริมนะคะกับบ่แม่นแต่สมัยก่อนดอกทุกมื้อนี้แม่จ๋าก็ยังฟังพระอาจารย์บุญเสริมอยู่นะคะแล้วก็อยากบอกว่าตอนที่แม่จ๋าท้องน้องอเล็กเนี่ยคือแม่จ๋าเปิดฟังทุกวันกลางคืนก่อนนอนหรืออะไรคือเปิดฟังตลอดคือชอบมากนะคะพระอาจารย์บุญเสริมเนี่ยคือชอบมากตอนท้องนี่เปิดตลอดเลยนะคะนั่นล่ะแล้วที่นี่แม่จ๋าก็รู้สึกว่าแม่จ๋ามักแนวทางแบบนั้นแล้วก็เลยตั้งใจว่าถ้าลูกชายตัวเองเนี่ยบวชก็คืออยากจะแบบถือขันหาไปหาพระอาจารย์ระบวชเลยเข้าหม้อแกงหม้อนะคะทำไปวัดอะไรแบบนี้ก็คือจบเอาแบบง่ายๆเอาแบบสะดวกนะคะที่นี่ก็เลยบอกความประสงค์ของเจ้าของไปนะคะกับผู้เป็นพ่อของเจ้าของนี่แหละกับผู้เป็นตานี่แหละแล้วที่นี่แม่จ๋าก็เลยลืมคิดไปว่าแต่ก่อนน่ะเพิ่นก็เคยบอกว่าคือพ่อของเราเนี่ยเขาไม่มีลูกผู้ชายเนาะมีแต่ลูกผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้มีใครบวชให้เขาได้อะไรอย่างนี้แต่ที่นี่พ่อมีหลานคนแรกเป็นหลานผู้ชายนะคะก็คือลูกชายของเราเนี่ยแหละแกก็พูดมาเสมอว่าแกก็อยากบวชให้เขาแกจะทำดีๆทำงานอะไรยิ่งใหญ่อะไรใหญ่ๆให้เขาอะไรประมาณนี้นั่นล่ะก็คือหลานชายคนเดียวเนาะน่ะเพิ่นก็อยากเฮ็ดให้อย่างประมาณนี้นะคะแล้วที่นี่คือกับบ่ฮู้ว่าคือบางเทื่อเพิ่นก็อาจจะแอบน้อยใจบ่เพราะว่าความประสงค์เพิ่นก็แบบเคยเว้าไว้แบบนั้นทีนี้แม่จ๋าก็เลยมานึกได้เนาะคิดได้ก็เลยว่าตั้งแต่มื้อนั้นมาฟังสองเสมอมาคุยกับพ่อแล้วก็เลยบ่ได้โทรไปคุยกับเพิ่นอีกกับบ่ฮู้ว่าเพิ่นจะคิดจังไหนหลังจากที่เฮาเว้าความประสงค์ของเฮาให้เพิ่นฟังนะคะกะมันอาจจะขัดแย้งกับแนวทางของเพิ่นบ่เพราะว่าเพิ่นก็จะคิดอีกอย่างนึงเนาะแต่สำหรับเฮาพูดแม่เนี่ยเฮาก็อยากเฮ็ดอีกอย่างนึงแบบนี้นะคะเอาง่ายๆเอาสะดวกเนื่องจากว่าคือโตของเฮาเองก็บ่ได้อยู่บ้านอยู่แล้วแล้วก็ถ้ากลับไทยก็คือกลับได้ไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นจะไปแบบคือแม่จ๋าบ่อยากให้ญาติพี่ญาติน้องบ่อยากให้ไปวุ่นวายคนอื่นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ดำเนินการเองอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาว่ามาถึงภาระมาหยังให้เขาจังซี่นะคือแม่จ๋าไม่อยากได้ยินไม่อยากคือเขาเจ้าบ่บอกก็บ่นั่นดอกแต่ว่าก็คือเราคิดไงนั่นล่ะโดยเนื่องจากว่าเฮาอยู่ไกลกับมีเวลาจำกัดอย่างประมาณนี้นะก็เลยอยากเฮ็ดอย่างที่แบบมันง่ายๆเอาสะดวกเอาง่ายๆไม่ต้องแบบว่าไปยุ่งยากคนอื่นอย่างประมาณนี้นะในความคิดนะคะแต่ทีนี้คุยกับน้องก็มีการว่าเอากะหลานชายคนเดียวของเพิ่น
เพิ่นก็สิอยากเฮ็ดง่ายๆคือจะเฮ็ดอยู่บ่น้องเพิ่นก็วางสิแล้วผู้ชายก็คือแบบบวชครั้งเดียวในชีวิตเจ้าสิเฮ็ดให้ลูกชายเจ้าแบบนี้ติเออผู้เป็นน้องสาวก็ได้เพิ่นก็ย้อนมาถามแบบนี้อีกนะคะซึ่งแม่จ๋าก็คิดว่าคือแบบเอาให้แบบความตั้งใจของเราที่จะบวชน่ะคืออะไรนะคะในความคิดของเฮาเนาะไม่ใช่ว่าจะบวชเพื่อจะจัดงานจัดพิธีอลังการเชิญใครมาแล้วก็จ้างหมอลำคณะไหนดนตรีแห่วงไหนนู่นนี่นั่นคือแบบคือแม่จ๋าบ่ได้คิดตรงนั้นเลยแม่จ๋าแค่ว่าความประสงค์ของเราอยากจะบวชน่ะคือเราอยากไปทำให้มันผิดวัตถุประสงค์ที่จะไปโชว์โอ้อวดใครว่าเนี่ยเราเป็นงานเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนอื่นเขาหรือให้มันอะไรกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแม่จ๋าบ่เคยคิดแบบนั้นนะคะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่นะคะแม่จ๋าก็คิดว่าคือแบบสิ่งสำคัญเลยคือคนที่จะบวชเขาจริงใจที่อยากจะบวชสักแค่ไหนนะคะแล้วก็เขาพร้อมไหมจิตใจเขาพร้อมที่จะทำที่จะเปลี่ยนไหมเพราะว่าคือในใจเขาก็หูจักนิสัยลูกชายของเขาดีนะคะแม่จ๋าถึงไม่อยากหวังไม่อยากอะไรเลยนะคะอยากทำเอาอะไรให้ง่ายๆนะคะเพราะว่าอย่างที่แม่จ๋าเล่าแหละคือก็เราก็มีสตอรี่อะไรมาเยอะนะคะกับลูกชายน่ะคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะคะดังนั้นก็คือเราก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเรื่องนี้กับข่าวนี้นะคะก็ขอแค่ให้เขาพูดจริงสักครั้งความจริงใจสักครั้งว่าเขาต้องการที่จะบวชจริงๆจากใจจริงเนี่ยคือมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แม่จ๋านึกกลัวอยู่ในใจนะคะแต่ก็ไม่อยากบอกออกไปเนาะเพราะว่าคือใดๆแล้วมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของอนาคตเหตุการณ์มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าไปพูดอย่าไปคิดอะไรให้มันมากนะคะแม่จ๋าก็ไม่อยากบอกแต่ว่ากับภาวนาวายาให้เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดอะไรต่างๆนานานะคะกันนั่นแหละขอเพียงว่าถ้าเขาจริงใจจริงๆต้องการที่จะบวชจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะในรูปแบบของงานของเขาเนี่ยคือว่าจะจัดแบบไหนยังไงแต่ว่าในความคิดของแม่จ๋าคือว่าก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าอยากจะให้งานเป็นในลักษณะที่แม่จ๋าอยากให้เป็นเรียบง่ายง่ายๆนะคะและณตอนนี้ก็คือว่าเราก็รอฟังคำตอบนะคะว่าคนที่จะบวชยังยืนยันว่าที่จะบวชไหมถ้ายืนยันที่จะบวชก็คือจะไปหาวันหาอะไรที่เหมาะสมที่จะทำการบวชได้วันไหนนะคะแล้วก็รูปงานของเราจะเอายังไงนะคะล่ะก็แม่จ๋าก็จะได้จองตั๋วกลับนะคะแล้วก็มันก็จะได้ทมน้ำมือที่ทั้งบวชแล้วก็ทั้งเกณฑ์ทหารเลยพร้อมกันเลยอะไรประมาณเนี้ยเวลาไล่เลี่ยกันเพราะว่าแม่จ๋าก็มีเวลาไปไม่นานเนาะกับประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะถึงเหตุผลอะไรต่างๆที่เรากำลังจะกลับไทยนะคะก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเหตุการณ์สิเป็นจากไหนนะคะก็ต้องรอบังกรเนาะถ้าเกิดว่ามียังคืบหน้าเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาอัปเดตเราสู่ฟังใหม่นะคะก็ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้ FC ของแม่จ๋าทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ